สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่9เดือนตุลาปี62นะครับเราก็มีโอกาสได้เดินทางมาทัวร์ตลอดยุโรปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางมาจากฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นะครับตั้งใจว่าจะไปพักที่อัมสเตอร์ดัมแต่ปรากฏว่าการสัญจรก็ล่าช้าไปหน่อยทำให้ผิดแผนก็เลยต้องมาแวะพักที่เบลเยียมก็โชคดีครับมาพักอยู่ที่ชั้นเมืองบรรยากาศวิวดีอากาศขนาดนี้นะครับก็โดยประมาณ9โมงเศษๆนะครับก็โดยประมาณ10องศาหนาวเย็นอยู่นะครับอันนี้เป็นที่พักเป็นโฮสเทลนะครับเจ้าของที่นี่ใจดีมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยหนาวเย็นอากาศดีนะครับนี่บรรยากาศดีๆเมื่อคืนเราก็พักกันที่นี่ดูบรรยากาศโดยรอบนี่นะครับเมื่อคืนเราพักกันที่นี่ได้รับการต้อนรับจากเจ้าของดีมากเลยครับเป็นกันเองทุกอย่างเลยครับนะครับก็มีสถานที่ไว้ให้พวกเราจัดกิจกรรมนี่นะครับเป็นสนามมีเก้าอี้นั่งเล่นบรรยากาศดีวิวดีเราพักอยู่ห้องพักด้านบนชั้น2นะครับมีอุปกรณ์เครื่องครัวครบครันนะครับ นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบเลยตรงนี้จะมีกังหันอยู่ใกล้ๆกับลมนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถโอเปิลที่เราใช้ในการเดินทางนะครับสะดวกสบายครับคันนี้นะครับที่เราพักก็จะมีกังหันลมอยู่ตรงนี้เยอะเลยหลายตัวเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นสักหน่อยเดี๋ยวลองซูมเข้าไปดูเนี่ยครับเยอะครับนะครับบรรยากาศดีมากวิวดีครับโอ้ยนะลมเย็นมากเลยครับนะครับหนาวเย็นนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบโอเคเสร็จกันหรือยังคะแม่ไปชมเดี๋ยวนี่นะครับห้องพักเราอันนี้เป็นห้องครัวนี่นะครับก็เครื่องอำนวยความสะดวกเยอะครับมีทั้งเตาแก๊สเตาอบอันนี้ผลไม้อ่ะอันนี้องุ่นนี่เอาไหมใส่ถุงไหมยังไงครับอันนี้เป็นที่พักเรานะครับเรามี2ห้องข้างในอีก1ห้องนะครับนี่โดยรวมก็สะดวกสบายครับมีเครื่องดื่มมีเครื่องเสียงให้ฟังมีทีวีมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบนะครับครับห้องพักสวยครับนี่นะครับก็วันนี้เราก็เดินทางต่อไปที่อัมสเตอร์ดัมแต่เดี๋ยวเราก็ไปแวะถ่ายรูปในตัวเมืองในกรุงบัสเซลก่อนนะครับที่
เบลเยียมครับแล้วเดี๋ยวถึงเบลเยียมแล้วมีอะไรที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับช่วงนี้ขอยุติการอัปเดตไว้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ